คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ครบรอบ1สัปดาห์เต็มเหตุการณ์ไฟป่าที่หมู่เกาะฮาวายนะคะซึ่งก็เป็นรัฐฮาวายเมืองที่โดนผลกระทบมากที่สุดก็คือที่เกาะมาวีนะคะโดยที่3เมืองหลักๆถูกกระทบอย่างหนักไม่ว่าที่จะเป็นลาไฮนาซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าเมืองคิเฮอิและเมืองคูล่านะคะลาไฮนาก็คือปีกทางนี้เป็นจุดที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากนะคะโดยรวมขณะนี้ไฟป่าก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า100คนและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งดำเนินการเพื่อค้นหาผู้สูญหายอยู่ค่ะสำหรับคนไทยซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ลาไฮนาก็มีรายงานว่าทั้งหมดปลอดภัยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตก็สร้างความตกใจไม่น้อยนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ลาไฮนาค่ะไปติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะหลังไม่สามารถหาที่หลบเธอกับเพื่อนตัดสินใจกลับเข้าไปในรถอีกรอบไฟมันเริ่มมาทางเราแล้วมันร้อนมาแล้วเราก็บอกอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหนีค่ะก็คือก็ไม่รู้จะหนียังไงก็ขับออกมารถก็ติดแบบติดมากอะค่ะเหมือนบอกว่าเราก็พากันร้องไห้กับเพื่อนคือเอาว่ะตายก็ตายในรถจะหนีแล้วไม่รู้จะทำยังไงเมื่อไฟโหมใกล้รถหลายคนตัดสินใจหนีลงทะเลแต่มันคนมันโดดลงไปเยอะมากก็เราก็ไม่รู้ชะตาชีวิตคนที่เหลือก็ไม่รู้จะยังไงอะค่ะผู้ประสบภัยอีกคนเล่าว่าลมที่พัดแรงทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วและยากเกินควบคุมเขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรอ่ะลมพัดบ้าหมูหรอหรืออะไรอ่ะที่มันหมุนๆนะคะมันคือใช่ถูกแล้วก็มันลมมันแรงมากลมแรงพวกพี่จอดรถอ่ะพี่ก็ใส่ทั้งเบรกเท้าเบรกมือเบรกทุกอย่างเลยคือรถพี่มึงก็โยกนี้เนาะขณะที่ทุกคนพูดตรงกันว่าที่ผ่านมามีไฟป่าต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แต่ในครั้งนี้นอกจากลมเฮอริเคนและความแห้งแล้งหลายคนพูดตรงกันว่าเหตุครั้งนี้ไม่มีสัญญาณเตือนภัยคือเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยใช่ไหมคะแต่วันนั้นคือไม่มีเลยเพราะว่าคนถึงได้แบบว่าสูญเสียเยอะก็เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนด้วยค่ะบางคนอย่างพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยลูกอยู่บ้านเนี่ยค่ะคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนแบบว่าสูญหายเยอะค่ะคูล่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่บ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้แม้จะน้อยกว่าแต่ไฟลามอย่างรวดเร็วเพราะปีนี้ประสบปัญหาแห้งแล้งเวลาลมมันพัดน่ะเสาไฟฟ้ามันล้มถูกไหมระเนระนาดพอไฟเสาไฟฟ้าล้มปุ๊บอ่ะเกิดไอ้สปาร์กิ้งไอ้ไฟช็อตอ่ะทีนี้ไฟช็อตมันก็ไปโดนหญ้าไปโดนลมสำหรับพื้นที่เกิดเหตุโดยเฉพาะลาไฮนาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเจ้าหน้าที่ยังปิดเส้นทางไม่ให้เข้าพื้นที่หลายคนไร้ที่อยู่และต้องอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือที่รัฐฮาวายจัดไว้ให้ขณะที่กลุ่มคนไทยตั้งจุดเปิดบ้านช่วยเหลือแม้ไม่มีคนไทยสูญหายหรือเสียชีวิตแต่หลายคนบ้านและกิจการถูกไฟไหม้หมดเกิดมาในชีวิตเราไม่เคยตกต่ำขนาดนี้อ่ะพี่ตอนนี้คือแบบแม้แต่บ้านก็ไม่มีอยู่บ้านแสนก็ไม่บ้านเราก็ไม่รถก็ไม่มีใช้แม้แต่เสื้อผ้าชั้นในยังต้องขอเพื่อนใช้เลยพี่ข้อสักถามเรื่องระบบการเตือนภัยที่ไม่มีใครได้ยินรวมถึงการให้ความสำคัญภัยคุกคามของไฟป่าในฮาวายเสียงดังชัดมากขึ้นเพราะหลายคนยังไม่เจอกับคนในครอบครัวที่สูญหายที่มีชื่อแจ้งหลักร้อย ขณะที่บางครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักสัตว์ที่เลี้ยงที่อยู่รวมถึงกิจการที่มีจนสิ้นเนื้อประดาตัว นริศราคินิมานไทย PBS รายงาน